ศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อที่12และข้อที่14ถึง15เราอ่านไปแล้วสำหรับการยกโทษความผิดบาปของเราขอให้ยกโทษความผิดบาปของเราคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์อาทิตย์ที่แล้วพวกเราครึ่งนั้นก็อธิบายไปแล้วคือครึ่งหนึ่งคือหมายความว่าขอยกโทษความผิดบาปของเราโอเคเราอธิบายว่าความบาปนั้นสองอย่างแล้วนะเมื่อทำเองก็มีนะตั้งแต่มาจากบรรพบุรุษก็มีบางคนคิดว่าบรรพบุรุษทำผิดไปแล้วเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงเล่าไม่เกี่ยวอย่างนี้ก็ว่าออกเพราะอะไรเมื่อเราเกิดจากคุณแม่แล้วทั้งที่ไม่น่าเป็นคนบาปพูดง่ายง่ายไม่น่าเป็นคนบาปแต่เป็นอย่างไรเหมือนพวกเราไม่ทำชั่วได้ทำบาปเลยนี่ไม่ธรรมดาไม่น่าเป็นคนบาปเลยเกินมาไปแต่ว่ายังทำผิดไม่ธรรมะพวกเราเมื่ออาดัมบรรพบุรุษของเราทำผิดต่อพระเจ้าพวกเรายังอยู่ในนั้นทั้งหมดยังไม่เกิดแต่ว่าอยู่ในนั้นทั้งหมดทำให้นึกทำความบาปของบรรพบุรุษของเรายังอยู่กับเราไม่ใช่บาปของเขายังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพวกเรายังไงเราก็นึกทำเก่งทำบาปบอกกันที่ในบ้านเราเนี่ยของมันเกือบทุกคนอาจจะทุกคนก็ได้เราเก่งทำบาปเก่งกว่าทำชั่วทำบาปเก่งกว่าทำการดีทำความดีเลยนั่นหมายความว่าเราเป็นคนบาปเราต้องเคลียร์ชีวิตของเราความบาปแบบนี้ถ้าไม่ใช่นั่นแหละเมื่อเราพวกเราไม่รอดพระชนเราบอกแล้วว่าต้องเคลียร์ความบาปที่มาจากบรรพบุรุษตัดเลยและทำผิดที่เราทำเนี่ยทำไรเออไม่คำว่าขอให้ยกความบาปของเรานั้นคือไม่ความเป็นนั้นที่สองนี่บอกว่าอย่างไรครับที่สองนี่ก่อนข้างหน้าที่นี่บอกว่าอย่างไรที่นี่บอกว่าเหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นนี่เป็นเงื่อนไขเข้าใจกันเมื่อเราขอยกโทษมีเงื่อนไขเงื่อนไขทำให้บางครั้งพวกเรายกโทษแล้วก็มันความบาปยังไม่ได้รับการพบก็ลบนี้รับโทษจากมันพระเจ้าเลยเพราะอะไรพวกเราไม่โทษเพื่อนของเราเมื่อเขาทำผิดต่อผมก็ต้องยกโทษเขาได้ถึงจะคนนี้มีสิทธิ์และก็ขอยกโทษความบาปแต่นี่ไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์และก็ขอยกโทษโอเคพระเจ้าทรงว่ายกโทษพระคัมภีร์เทียนายแล้วจังครับยกโทษโอเคยกโทษดีใจเลยดีใจแต่ทำยังไงหันหน้าเราเพื่อนอย่างนั้นเอ้าคุณนี่แน่ทำผิดต่อผมพระเจ้าเคลียร์เลยถ้าไม่เคลียร์แล้วติดคุกคนนั้นพูดแล้วไม่สบายใจใช่ไหมพระชนฟ้องพระเจ้าแน่ฟ้องเจ้านี่แน่ใช่ไหมเจ้านี่คนนี้แน่ปัญหาดังนั้นถ้านั้นพวกเรายกโทษบาปผิดของเขาไปนี่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างแล้ว10,000ตารางใช่ไหมแต่ว่า1เดือนเรียนใช่ไหม1เดือนเรียนหมื่นเท่าไหร่10,000ก็ตารางหนึ่งร้อยเดนาเรียนหนึ่งเดนาเรียนก็10,000ตารางกับหนึ่งร้อยเดนาเรียนเราอธิบายแล้ว10,000นั้นก็อาจจะเมืองไทยนี่18,000,000,000 บาทนี่แน่คนนี้ไม่มีความสามารถคืนนี่ละหมายความว่าคือทำผิดต่อพระเจ้านั่นแหละใครก็ตามรับผิดชอบไม่ได้น
ไม่ความเป็นพระชนนอกจากเจ้านี้นี้ข้าไม่ยกคนใดคนในใบรอดพระชนต้องยกแต่ว่าเรื่องที่กับความบาปเป็นหนี้ของเพื่อนสนิทของเรานั้นเนี่ยมันทำผิดอะไรมากก็หรือแก้อะไรก็ตามเขามีความสามารถแก้ได้ที่นี่บอกว่าที่นี่บอกว่าหนึ่งร้อยแต่ละเดือนหนึ่งร้อยแต่ละเดือนประมาณ30,000 บาทนี่แน่วันละ300สามปีขึ้นได้กินครึ่งหนึ่ง5 ปี 6 ปีก็ขึ้นได้ไม่คำว่าคืนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคนนี้ตัวอย่างนี้นั่นแหละไม่มีความสามารถคืนได้เพราะฉะนั้นคือไม่คำว่า10,000 ตารางหนึ่งหมื่นตารางนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับทำผิดต่อพระเจ้า100 ตารางทำผิดต่อมารดาเพราะฉะนั้นเราทำผิดอะไรนั่นแหละเบาทำผิดต่อพระเจ้าหนักแก่ดีเด่นนะแต่ภาคปฏิบัติมนุษย์เราภาคปฏิบัตินี่ยากเลยเมื่อเรายกโทษเพื่อนหมดเพื่อนของเรานี่ยากทั้งที่เด็กน้อยครับพวกเราไม่ชกเขาเด็กน้อยไม่ใช่เด็กเลยเห็นไหมเด็กน้อยแต่ไม่ชกเขาทำไมพระชนพระคัมภีร์พระเยซูทรงว่าอย่างไรยกโทษขอยกโทษเลยแต่ว่าคุณต้องยกโทษเพื่อนสนิทเลยถ้าไม่ใช่นั้นแน่ไม่มีทางขอยกโทษอธิษฐานอย่างนี้มันไม่สำเร็จไม่ขอมาเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเมื่อเราบอกว่าขอยกโทษผมเหมือนผมยกโทษให้เพื่อนบ้างนี่ไม่ความบาปเราจะอธิบายสั้นนะคือเมื่อเราขอยกโทษเหมือนกับผมยกโทษเพื่อนของผมเลยครับถ้าคนนี้ไม่ยกโทษให้กับเพื่อนแล้วไม่ถูกใช่ไหมพระสงฆ์ต้องเคลียร์พระคัมภีร์ที่อื่นนั้นว่าอย่างไรกำลังจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่ยังคิดถึงทำผิดต่อเพื่อนใช่ไหมว่าอย่างไรในน้ำมันอย่าพึ่งต้องทำอะไรไปแล้ววางเครื่องสัมภาระเคลียร์คนผิดเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเข้าไว้เพื่อเหมือนชาเดชพระเจ้าเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเข้าไว้เพื่อเหมือนชาเดชพระเจ้าไม่มีความหมายนี่เลยนะมาพวกเรานั่นแหละรู้สึกมันเล็กน้อยจริงๆแล้วเล็กน้อยมีปัญหาทำให้คริสเตียนมันทะเลาะแตกแยกอย่างนี้อันตรายเพราะอะไรพวกเราจะไปที่ไหนขึ้นคริสเตียนแท้ๆจะไปที่ไหนไปที่เดียวแต่เราดูดูพักพวกไม่เหมือนกันเลยคนนั้นมันไปที่เราพวกเราไปสวรรค์มันใช่เขาก็ไปสวรรค์เราก็ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเคลียร์ใช่ไหมล่ะต้องเคลียร์เท่าที่ทำได้เคลียร์นั้นเมื่อไรดีกี่ปีเคลียร์กับเพื่อนกี่ปีทันทีเรารับโทษจากพระเจ้ากี่ปีดีปีละครั้งดีมั้ยทันทีก็ดีนี่เป็นฐานเพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีเข้าใจเลยไม่คำว่าพวกเรากำลังอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้พวกเราอธิษฐานที่ไม่หวังขอยกโทษความผิดบาปของผมเหมือนกับหนีเงินใครที่ผมยกโทษให้เพื่อผมถ้ารู้สึกเคลียร์เรียบร้อยแล้วเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่มีปัญหาที่พระเจ้าอินดีคำอธิษฐานนี้ไม่ตกแต่ว่าถ้าไม่เคลียร์แล้วไม่คำว่าคำอธิษฐานนี้ไม่รอดไม่มีความหมายเป็นอย่างนั้น เมื่อเกิดขึ้นไปแล้วดูว่านะเหมือนเราคิดขอยกโทษพระเจ้านั่นเนอะมัน
แต่ว่ายกโทษเนี่ยถ้ายกโทษเพื่อนนั่นแหละเหมือนญาติคือเป็นชีวิตจริงของเราเนี่ยความหมายความหมายหนึ่งความหมายหนึ่งคืออะไรเมื่อเราได้รับยกโทษจากพระเจ้าต้องมีเรายกโทษเพื่อยกโทษความบาปของเพื่อนต่อของนั้นถ้าไม่ใช่ไม่มีทางเนี่ยพระคัมภีร์กำลังพูดอยู่และที่ส่งมันยังไงที่ส่งมันไหนนั้นจะยกโทษแล้วพวกเราต้องเอาจริงเอาจริงอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษของเพราะว่าต้องเคลียร์อย่างนี้ไม่เคลียร์แล้วไปสวรรค์ไม่ได้ใครไปสวรรค์ได้ใครไปสวรรค์ใครไปนรกได้ต้องทรงชัยความบาปทรงชัยในคนบาปคนบาปทรงชัยชนิดหนึ่งผู้ที่ไปสวรรค์คนบาปที่สารภาพบาปเคลียร์ความบาปแล้วไปสวรรค์แต่คนบาปที่ยังไม่เคลียร์ยังอยู่กับตัวเองพระเจ้าไม่ยกโทษต้องเราเป็นอย่างนั้นคนบาปเหมือนกันเลยครับพวกเราเชื่อพระเยซูแล้วไปสวรรค์แล้วไม่ใช่เป็นคนบาปไม่ใช่เป็นคนบาปเหมือนกันนะพวกเราที่พระเจ้าเห็นว่าที่เป็นความชอบธรรมของพระเยซูทำให้พวกเราไปสวรรค์นั้นมันผ่านได้ผ่านได้นะคนโตหรือคนหนุ่มเรียนที่สหรัฐแคนาดาแคนาดาเขารู้สึกปวดอยู่สงสัยตัวเองคิดว่าเหมือนโควิด19แต่ว่าอย่างไรสนามบินต้องเช็คใช่ไหมมีอะไรร้อนตัวแล้วไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเขากินยาแก้ร้อนลดลมนะอะไรนี่อุณหภูมิตัวเองมันผ่านที่แคนาดาแล้วผ่านที่สนามบินเกาหลีแล้วแต่ว่าแท้จริงนั้นเขาเป็นคนไข้แต่เขาไม่ระวังตัวเวลานี้ที่ไหนก็ตามไปที่ไหนก็ตามยังไงตัวเองนี่เป็นอะไรก็ตามต้องกักตัวไว้กักตัวไว้เลย14วันเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไม่เผยแพร่เผยแพร่ศาสนาคริสต์นั่นดีเผยแพร่โคโรนาไวรัส19นั้นไม่ดีเขาก็เป็นโง่เลยเมื่อเขาเรียนที่แคนาดาแล้วมันกระเพื่อมไปกระเพื่อมไปใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ต้องกระกระทำไมไม่ต้องกระใครก็ตามไม่ต้องกระต้องระวังตัวต้องระวังตัวเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเมื่อเรายกความผิดบาปของจากพระเจ้าเราต้องยกโทษยกโทษเขาแล้วหลังจากนั้นแหละยกโทษเขาแล้วพระชนเรากล้าที่ทำต่อพระเจ้าอย่างเอาจนเอาจนพอยกโทษเป็นอย่างนี้นี่พระคัมภีร์เขียนไว้เป็นอย่างนั้นเลยนี่คนไข้ทั่วไปโรคมะเร็งก็ได้โรคมะเร็งรู้จักอาจารย์บุญธรรมไหมอาจารย์บุญธรรมเกิดเขาบอกว่าตั้งแต่นานแล้วเขาเป็นโรคมะเร็งแต่ว่าไม่ตายหมอก็ดีโรงพยาบาลก็ดีทำไมไม่ตายเขาสงสัยแต่ไม่ตายแต่เขาพูดว่าโรคมะเร็งนั้นไม่ตายตั้งตายโดยโรคมะเร็งนั้นไม่ตายรู้สึกอาจารย์ดูกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งกำลังพอเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งนี้มันทำลายอาจารย์บุญธรรมไม่ได้ถ้าไม่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่โรคมะเร็งนี่เป็นยังไงคือคนไข้นี่อยากมีชีวิตไม่อยากตายอย่างนี้หมอช่วยเขาง่ายไม่อยากตายหมอช่วยแต่ว่าคนไข้นี่พอแล้วไปแล้วจะตายอย่างนั้นแหละมองฟีมันดีอะไรก็ช่วยอะไรก็ได้เมื่อเราอยากยกโทษความผิดบาปมากจริงๆอยากมีทางถ้าเป็นไปได้พระเจ้าถ้าเป็นไ
ไม่ยกโทษไม่เป็นไรพระเจ้ายกโทษหรือไม่ยกโทษอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อธิษฐานอาทิตย์ท่านนั้นไม่ใช่เลยเชื่อว่าพระเจ้าอยู่โทษเรียนมันเอาที่เราจำจนมีพระเจ้ามันนี่รับผิดชอบทั้งหมดได้เมื่อเรามันกล้ายกโทษเพื่อนบ้านแล้วอย่างนั้นเราต้องกล้ามันเอาจริงเอาจังพอยกโทษของผมก็เป็นอย่างนั้นที่สามสุดท้ายนั้นอย่างไรผู้ที่ขอยกโทษนั้นต้องมีความตั้งใจความตั้งใจคืออะไรต่อไปนี้ผมไม่อยากทำผิดนะต่อไปผมยังไม่อยากทำผิดนะปฏิบัติยังโกรธนี่เป็นไงเมื่อพระเยซูว่าอย่างไรครับผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับมากำลังทำอะไรครับทำผิดทำเพศและก็เป็นของเขานั่นเลยมันปล่อยไม่ได้ก็จับมาเลยและเขาเน้นพวกอยู่ฟ้องว่าพระเยซูว่าอย่างไรไม่รู้เพราะพวกนี้มันแรงมากไม่รู้เชื่อไหมข่าวอ่านเขาพูดไม่ออกนะคนหนึ่งสองคนสงสัยตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่ลูกน้องปล่อยไปไม่พูดไปนะมีแต่ผู้หญิงกับเพื่อนผู้ที่ฟ้องคุณไปไหนไปหมดแล้วครับโอเคผมก็ไม่ลงโทษกลับไปอย่าทำผิดเรื่องนี้ต่อไปใช่ไหมนี่เป็นยังไงผู้ที่ขอยกโทษจากพระเจ้าแล้วนั่นแต่ต้องระวังระวังนะอย่าทำผิดชั้นนี้ต่อไปทำผิดแล้วตอนเช้าทำผิดตอนเย็นก็ยกโทษนะตอนเย็นก็ทำผิดตอนเช้าก็ยกโทษนักแสดงงานนี้พระเจ้าใจดีกว่าเรายกโทษก็ได้แต่ว่าใจของเรานั้นเป็นยังไงครับคอยชินสะสมไว้ใช่ไหมครับต่อมาอยู่เฉยๆเลยไปถึงที่นรกแล้วหน้าประตูนรกแล้วไม่มีความรู้สึกเข้าไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ที่ขอยกโทษนั้นต้องทำอะไรครับสุดท้ายความตั้งใจไม่ทำผิดอีกครั้งนี่เป็นอย่างนั้นคือเป็นนี่ความไม่อยู่ในขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นพวกเรามนุษย์เรานี่แหละทำบาปทำไมต้องตายไหมเพราะว่าข้าผู้ที่ทำผิดต่อพระเจ้าต้องตายไม่มีทางเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของเราทำผิดไปแล้วเป็นยังไงครับมนุษย์เรานี่ตายทั้งหมดผู้ที่ไม่ตายไม่มีพวกเราต้องตายเห็นไหมต้องตายแต่ว่าเมื่อไรตายมันก็ไม่รู้แต่พวกเราต้องตายอยู่แล้วเนี่ยดูไหมครับนี่ต้องไหมนี่มีชีวิตหรือไม่อาจารย์ว่ามีชีวิตหรือไม่ดูมันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตดูมันมีชีวิตใช่ไหมครับดูมันพวกเราตายเลยยังไม่ตายตายแล้วหรือยังตายครับชีวิตของเรายังแท้จริงนั้นตายแล้วเมื่อไรเมื่อเราต้องมาเชื่อทำผิดไม่ใช่ทำผิดเมื่อเราทำผิดมนุษย์เราทำผิดตั้งแต่นั้นพวกเราตายแล้วแต่เวลานี้ดูมัวนะตายหรือยังยังไม่ตายแต่ว่าเคยตายเห็นไหมครับเมื่อไรก็ไม่รู้นี่ดูมัวนะมีชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าตายแล้วตายเมื่อไรเดินเช้าที่ภรรยาตัดจากต้นนั้นเลยตายแล้วตั้งแต่วันนั้นนี่กำลังตายเรื่อยๆเมื่อไรก็ไม่รู้พรุ่งนี้มาวันนี้ก็ไม่รู้เวลานั้นดูมัวนะยังมีชีวิตอยู่มนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นครับ
ดูเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าชีวิตของเราตายแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ตายต้องต่อใช่ไหมต่อชีวิตจริงคือเป็นพระเยซูคริสต์เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเป็นยังไงพวกเราต้องคืนความบังความบังนั้นทำอะไรพวกเราตายไม่มีทางข้าจ้างความบังต้องเป็นความตายต้องตายเพราะฉะนั้นบอกว่าผมไม่มีความบังผมทำบุญแก่ๆเพราะฉะนั้นไม่อะไรเนี่ยไม่มีบาปคอยดูตายหรือไม่ตายถ้าตายแสดงว่าคนบาปไม่ตายไม่ใช่ของคนบาปเป็นอย่างนั้นแต่ใครล่ะมันจะคำสอนเที่ยงเทศใดประเทศเกาหลียกตรงนี้บอกว่าผมไม่ตายเป็นประเพณีแต่ว่าเขาพูดไปแล้วตายเลยยังไม่ขึ้นมาเลยหลายสิบปีแล้วยังไม่ขึ้นมาพวกนั้นโกหกใครมันโกหกเองใครโกหกเองอ่ะมันซาตานโกหกเองถ้าเหมือนกับนิสัยเหมือนกับมันซาตานเขาจะไปที่ไหนหนาวเอ้ยหนาวโอเคพวกเรานั้นมันไม่ต้องโกหกประจนขอสารภาพขอยกปากนี่ยกปากผิดของเราเพื่อมีชีวิตไปสวรรค์ต่อไปก็ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับขอพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าให้เรารู้ว่าชีวิตเรานี้ต้องตายเพราะความบาปแต่พระเยซูทำให้พวกเรามีทางที่จะไม่ต้องตายสารภาพบาปต่อพระเจ้าและยกโทษบาปเพื่อนบ้านของเราและให้เราเตรียมตัวพร้อมที่จะไปสวรรค์ต่างขอพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน